พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่ได้เลยพวกมึงอ่ะเดี๋ยวสองหอนะไปค่ะพี่แอนจ๋าทำความประทับใจวันนี้วันแบงคอกเปิดตัวอย่างอลังการวันแบงคอกคือสมชื่อจริงๆคือเป็นนัมเบอร์วันมากแล้วก็ยิ่งใหญ่สมแบบสมฐานะที่จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยค่ะก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเลยค่ะเมื่อกี้ได้เดินดูบ้างแล้วค่ะคือระหว่างที่ตัวเองเดินพรมแดงมาเนี่ยก็มีเวลามากพอที่จะมองว่ามีตึกอะไรบ้างก็เพิ่งเห็นว่าน่าจะมีส่วนของคอนโดที่เตรียมจะสร้างหรือออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนของชุดการค้าอะไรเงี้ยค่ะก็ใหญ่มากมีเป็นร้อยไร่มันก็เดินพี่แอนเริ่มเดินตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จหรอเพิ่งจะมาถึงวันนี้ไม่เดินในตึกเดียวด้วยตึกเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ก็เดินเร็วอยู่ก็พอใจค่ะก็ดีค่ะก็เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของคนไทยแล้วคนไทยเนี่ยห้างคือเป็นความหวังของคนไทยจริงๆเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีสวนสาธารณะให้เที่ยวจริงๆไม่มีค่อยที่ไม่มีที่ค่อยให้ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแฟมิลี่ที่อาจจะทำให้คนมีมาใช้ชีวิตมาจอยกันได้อะไรมีมุมถ่ายละครไหมครับพี่แอนลองมุมแล้วมุมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยวิวดีมากตึกคือไม่ได้ใกล้จนเกินไปเหมือนกับว่าไม่ได้ชิดกันจนแบบวิวไม่สวยอันนี้มันจะมีแบบมันสวยพี่แอนคิดว่าแบบว่าสถานที่นี้จะดึงชาวต่างชาติเข้ามาร่วมใช่ค่ะแอนว่าเขาก็คงอยากได้ชาวต่างชาติดูจากร้านเลิศที่อยู่ข้างในแล้วน่าจะเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยก็คงเก็บหมดนะคะของพี่แอนค่ะวันนี้มันมีโชว์ที่แบบคนทำโอลิมปิกเข้ามาจัดโชว์จัดให้เป็นไงบ้างรอตั้งตารอแค่ไหนถ้าไม่ใช่คนทำโอลิมปิกก็คงไม่ได้แล้วนะต้องเป็นแบบใหญ่แบบนี้แหละเพราะถึงจะเก็บสถานที่หรือเก็บความสมบูรณ์ของสถานที่ไว้หมดแต่อย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะแอนว่าก็สมเกียรติค่ะสมเกียรติค่ะอาพี่แอนคิดว่าแบบวันแบงคอกจะยกระดับการท่องเที่ยวยังไงบ้างวันแบงคอกก็จะเป็นเขาเรียกนะคะความหวังแล้วก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะคะและก็เชื่อว่าทั้งเจ้าของหรืออย่างจากรายชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของคนที่มีส่วนร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่เนี่ยคือแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งแน่นอนเมื่อกี้ชวนเลยค่ะพี่แอนก็จะชวนนะคะเรามีที่เที่ยวใหม่แล้วนะคะสำหรับไม่ต้องคนแถวพระรามสี่หรอกคนแถวสุขุมวิทหรือคนแถวพัฒนาการอย่างแอนก็มาได้รถไฟฟ้าก็ถึงแล้วรถไฟฟ้าก็ถึงแล้วก็ยิ่งใหญ่มากทางเข้าออกเหมือนจะเห็นว่ามีทางด่วนเชื่อมเหมือนออกจากห้างแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาแพลนทุกอย่างไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนลองมาชมเยี่ยมชมดูนะคะค่ะวันนี้เป็นที่ได้เจอน้องด้วยน้องลูกชายลูกชายเราไปฝากเป็นฝาแล้วแม่ยังไงดีดีใจค่ะก็ดีใจแทนเขาเมื่อกี้แอบคุยกันในเชิงเรียนได้ข่าวว่าต้องขอคุยกับเจมส์นิดนึงไปแซวเหรออ๋อไม่ค่ะก็ตอนที่เขาไลน์มาบอกเขาก็บอกว่าหนูรักเขาอะไรเงี้ยหนูเพิ่งขอผู้หญิงแต่งงานไปเขาบอกพี่แอนเลยไปแอนก็บอกรำคาญพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าเขาปวดเลยก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยบอกอ้าวพอส่งรูปมาอ้าวอ้าวอ้าวโอเคของจริงก็เลยใจกันต่อไปจริงๆเรารู้มาก่อนไหมครับแต่ว่าเขาจะแบบพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแต่งกันอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แพลนเขาคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ดูสนิทกันแล้วก็เหมือนตัวติดกันตลอดอยู่แล้วน้องสนิทพี่แอนจริงน้องมีปรึกษาไหมพี่แอนว่าแบบการวางแผนชีวิตอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเขาไม่ได้ปรึกษาแอนนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นคนที่แพลนกันเก่งทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยเราก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเขาแบบเขาเอาตัวรอดกันได้คือเขาเหมาะสมกันแต่ว่าพี่แอนก็มีโอกาสได้เจอลูกสะใภ้แล้วก็จะเจอกันแทบทุกอาทิตย์ค่ะเพราะออกกำลังกายด้วยกันจะแบบทุกวันเสาร์ต้องออกกำลังกายด้วยกันเคยชมก็น่ารักใช่ก็น่ารักค่ะก็เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเจนี่เขาคบกันนานมากเลยเป็นระยะเป็น10ปีเลยเลยครับนานนานนานค่ะก็เจมก็ไปไหนไม่ได้แล้วแหละเหมาะสมแล้วล่ะแล้วยินดีใจด้วยค่ะที่เป็นเขาอะไรที่เป็นอย่างที่ว่าทำให้เจมจริงว่าตกหลุมรักโฟมแบบจนถึงแบบตัดสินใจแต่งงานด้วยดีกว่าคือไม่เคยถามจริงจังแต่ว่าดูจากที่เห็นก็อันว่าเจมก็เป็นผู้ชายที่เขาชอบอะไรที่มันธรรมชาติไม่ปรุงแต่งในทุกๆเรื่องของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่เป็นคู่ชีวิตหรือคนที่เขาจะใช้ชีวิตด้วยก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงง่ายธรรมชาติแล้วก็เข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วผมจะแบบเตรียมของแกเขาบอกแล้วแหละว่าจะให้เขาเท่าไหร่พี่แอนเคยบอกไว้แล้วใช่ไหมไม่เคยไงว่าจะแบบ7,000-8,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แอนเคยเป็นตำนานตอนเป็นเรื่องเลย
คิวอีกหลายคนด้วยโอ้ไม่ไหวพระเอกพี่แอนใช่แล้วพระเอกร่วมงานเราทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมีจีมีมีเจมเขาจองพี่แอนเป็นแบบเป็นเท่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขายิ่งใหญ่กว่ามีเยอะแยะมากสำหรับเจมโฟมนะคะแอนก็อาจจะแค่เป็นพี่สาวที่ให้กำลังใจข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร่วมงานอะไรเฉยๆถามเรื่องละครหน่อยร้อยคือที่สุดเลยเดทติ้งกินบ้านกินเมืองไปแล้วปั้นตั้งใจปั้นมากๆคือตั้งใจให้เขาสวยแล้วงดงามอะไรเงี้ยก็คนดูมีความสุขก็ดีใจค่ะเดทติ้งก็โอเคค่ะมันหลายคนชมว่ามันมีความจริงจังมันเป็นความเป็นมนุษย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเรียวๆหน่อยแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะแล้วก็เรื่องมันไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดอะไรแต่ว่าดูแล้วสบายใจค่ะก็ดีใจที่คนชอบทั้งเรื่องเลือกสตอรี่แล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวของตัวละครก็ดีใจค่ะที่ละครแบบคนชมเยอะพอเราตั้งใจปั้นมันจริงๆแล้วพอมันประสบความสำเร็จจริงๆครับก็อย่างที่บอกเวลาคนดูแบบติเราก็โอเคเราก็ใจแฝงเนาะแต่ถ้าคนดูชมเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมันถูกปากเขาเราก็ดีใจเพราะเราไม่ได้ทำให้ตัวเราดูคนเดียวเราทำเพื่อเขาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาบอกเออชอบนะเราก็ดีใจไอ้เรียกว่าผมว่าพี่แอนมีมุมมองที่ดีในการดึงคู่นี้มาทั้งยาย่าทั้งต่อเลยอ่ะเหมือนพี่แอนเห็นเคมีอะไรในคู่นี้แล้วก็ต้องดึงคู่นี้ทั้งนั้นมันแค่รู้สึกว่าอยากให้เด็กช่องได้มีประสบการณ์กับเด็กต่างช่องบ้างแค่นั้นเองหมายความว่าคือในช่องเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานอยู่เรื่อยๆแต่พอเห็นต่อก็เป็นเหมือนฟรีแลนซ์ที่เขาก็รับงานข้ามได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบขออนุญาตช่องว่าพอเป็นไปได้ที่จะให้เขาได้เจอกันไหมช่องเขาก็เปิดโอกาสเราก็เลยได้เขามาต้องขอบคุณด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้องแมทเอาของน้องแมทมาคุยกันเรื่องภาพของพี่นุชินิดนึงแอนเป็นสไตล์คือแอนชอบความจริงใจของนุชีและความเป็นคนเรียวๆแล้วก็เป็นผู้กำกับที่มีความรู้มากแล้วก็สามารถให้มุมมองคนได้สองด้านเป็นเหรียญสองด้านที่ย่อยง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วก็เพราะนั้นภาพรวมตรงนี้เราชอบการสื่อสารกันแล้วแต่ไอ้เรื่องสไตล์ของเขาเช่นเขาจะหน้าบวมหมกมาถ่ายเห็นหน้าชัดหรือแต่เป็นหนังเป็นฟิล์มมันเป็นลายเซ็นเขาที่เราไม่อยากไปก้าวก่ายซึ่งเราซื้อในไอเดียเขาทุกอย่างอยู่แล้วมันแน่นอนคนดูละครทีวีบ้านเราหรือช่องเฉพาะช่องเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเขาก็อาจจะถามเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนว่าหลักๆในด้านอื่นที่คนรู้สึกโอ้เออมันก็เยอะก็เลยดีใจค่ะและแอนก็ดีใจมากที่แอนได้รู้จักนุชีแต่จริงๆคือนักแสดงเองแล้วก็แบบพี่แอนก็ทราบอยู่แล้วว่าสไตล์นุชีจะเป็นประมาณนี้เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่านุชีถ่ายแบบนี้นะพี่แอนรับได้ใช่ไหมเขาจะบอกเราก่อนทุกทางเลยแล้วค่ะค่ะซึ่งแปลว่าพี่แอนรับรู้อยู่แล้วว่าภาพมันจะออกมาประมาณนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่าตรวจเช็คชิคลิปก่อนอยู่แล้วค่ะก็เห็นตั้งแต่ถ่ายแล้วค่ะก็บอกนักแสดงไหมคะว่าเออแบบคุยกับแมทกับไมคี้มาว่าพี่นุชี่แทบจะไม่ขอให้แต่งหน้าเลยใช่ค่ะคือแมทเขาก็แอบตกใจนิดนึงเพราะเขากลัวว่าเอ๊ะมันจะรอดไหมแสงมันจะได้ไหมคือปกติเวลาเราถ่ายละครมันจะ360องศาคือไฟจะตั้งควบคุมไว้หมดแต่สำหรับตรงนี้นุชี่เขาจะเป็นแนวแสงทางหนังแสงมาทางไหนก็มาทางเดียวก็ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเก็บด้านที่สวยแต่อีกด้านนึงไม่สวยก็ระแวงกันเหมือนกันแต่พอท้ายสุดเราก็เข้าโพสแล้วก็ดีทัชให้เขาบ้างแต่งให้เขาบ้างปรับแสงให้เขาบ้างให้ความมั่นใจกับนักแสดงใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่ชาต้องดูแลเพราะเข้าใจว่าอย่างแอนเล่นเกมรักทรยศแอนยังต้องขอร้องผู้กำกับเลยว่าช่วยดูเรื่องบิวตี้ให้แอนพี่ชาเขาก็ขอกันว่าเรื่องบิวตี้ช่วยพี่ชาหน่อยนะเพราะแสงมันมาทางเดียวจริงๆเขาเป็นคนสวยค่ะแต่พอแสงมันเหมือนเราอยู่ในที่มืดๆแล้วแสงมาด้านเดียวเนี่ยอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วพออารมณ์ของเรื่องมันพาไปคนเขาแทบไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วแต่ไอ้คนเล่นอาจจะรู้สึกมากพิเศษก็เข้าใจเขาแปลว่าคือพี่แอมก็แบบคอยบอกแล้วว่าคอยบอกเขาแล้วทำความเข้าใจให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ค่ะพี่แอนรู้สึกรับบทหนักไหมคะช่วงนี้เพราะว่าเราทุกเรื่องมาประเด็นประดังพร้อมกันแล้วเราแบบโอ้โหมีหลายประเด็นคือจริงเรื่องนี้มัน3เรื่องนี้มันถ่ายมันมานานมาก2 3ปีแล้วอ่ะตั้งแต่เริ่มเดย์วันมาจนถึงตอนเนี้ยแต่เขาเก็บเอาไว้แล้วมาปล่อยพร้อมกันในไตรมาสสุดท้ายพอดีมันก็เลยยำใหญ่เต็มการทำงานลำบากไหมคะพี่แอนเพราะว่าเรามีแบบคือไม่ว่าจะยังไงแอนก็เวลาคนชมก็ชมแอนเนาะเวลาเขาติก็ติแอนแอนเข้าใจเราเป็นหัวหน้าเราเป็นทับหน้าเราต้องรับทุกอย่างซึ่งแอนน้อมรับทุกสิ่งค่ะเรียกว่ารับจบรับจบพี่แอนโอเคขอบคุณมากพี่แอนแอนเดี๋ยวถ่ายรูปกันเลย